สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะไปเจอปัญหามานะฮะของผู้ประกอบการนะฮะที่ไปจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีให้ซึ่งในปีนี้หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ประกอบการจำนวนมากเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เลือกหาสำนักงานทำบัญชีเพื่อทำบัญชีให้กับเขาเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าบางคนก็ตาดีบางคนก็ตาร้ายบางคนตาดีก็คือเจอสำนักงานบัญชีที่ดีให้คำปรึกษาดูแลไม่ทอดทิ้งกับบางคนตาร้ายไปเจอสำนักงานบัญชีที่มือใหม่ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่เก่งหรือไม่ดูแลคุณไม่รักษาผลประโยชน์กับคุณเนี่ยมันมีได้2เคสในคลิปนี้จะมาพูดถึงเคสที่คุณไปเจอสำนักงานบัญชีที่ไม่ดีพอเจอสำนักงานที่ไม่ดีแล้วเนี่ยคุณก็อยากจะย้ายสำนักงานบัญชีก็เลยจะถามอาจารย์เจี๊ยบว่าสถานการณ์มันที่มีการย้ายสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดในตลาดสำนักงานบัญชีที่อาจารย์เจี๊ยบเป็นสำนักงานบัญชีอยู่ที่กรุงเทพที่เจอมาเลยผู้ประกอบการเขาเป็นยังไงเขาถึงเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะกรณีนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆเลยนะคะคือการย้ายสำนักงานบัญชีเพราะว่าสำนักงานบัญชีเดิมเนี่ยอาจจะมีคุณภาพนะแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยอาจจะมีลูกค้าเยอะค่ะอาจารย์ดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็เลยไม่ได้ดูแลเราเท่าที่ควรหรือไม่ถูกใจผู้ประกอบการก็อาจจะย้ายสำนักงานบัญชีหรือ2นะคะอาจจะเกิดขึ้นก็คือสำนักงานบัญชีนั้นปล่อยปละละเลยก็คือให้ทางพนักงานเป็นคนดูแลลูกค้านะคะและตัวเองก็ไม่ได้มาสนใจที่จะดูแลเลยก็อาจจะย้ายสำนักงานบัญชีซึ่งในข้อที่2นี้นะคะอาจจะมองในผู้ประกอบการเองด้วยนะคะที่พยายามติดต่อเจ้าของสำนักงานบัญชีเวลามีคำถามนะคะก็อาจจะเกิดการผิดใจกัน3นะคะสำนักงานบัญชีทำบัญชีอย่างเดียวเลยส่งเอกสารให้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นไม่มีการแนะนำว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องย้ายสำนักงานบัญชีหรือ4ทำบัญชีผิดพลาดยื่นภาษีผิดพลาดคือผู้ประกอบการเนี่ยในธุรกิจ SME เนี่ยไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเอกสารประกอบการลงบัญชีอยู่แล้วไม่รู้เรื่องว่าตัวเองจะต้องทำยังไงนะคะในบางครั้งเนี่ยก็ทำไปแบบผ่านๆทำให้งบการเงินนั้นมันดูไม่ดีโดนสรรพากรตัวหรือไม่ก็งบการเงินนั้นกู้เงินธนาคารไม่ผ่านหรือมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงคือความจริงกับตัวงบมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะเกิดจากทะเลาะกันละก็จะย้ายสำนักงานบัญชีค่ะมีอีกกับหลายๆสาเหตุเลยค่ะที่ผู้ประกอบการก็อยากย้ายสำนักงานบัญชีใหม่ขอถามหน่อยกรณีที่มีไหมที่ผู้ประกอบการไปจ้างสำนักงานบัญชีเกิดใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะไม่สามารถมองภาพรวมของงบการเงินหรือดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างที่เจี๊ยบเคยเจอผู้ประกอบการเนาะก็ถ้าเกิดสำนักงานบัญชีเองเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีผู้ประกอบการส่งเอกสารให้เท่าไหร่ก็บันทึกบัญชีแค่นั้นไม่มีการทวงถามว่าคุณขาดส่งเรื่องนี้เรื่องนี้นะอย่างเช่นของเจี๊ยบเนาะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งล่าสุดเลยนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลคือขายอาหารให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปประกอบเป็นอาหารผู้ป่วยค่ะกรณีการขายสินค้าตัวนี้ให้กับโรงพยาบาลสิ่งที่จะต้องเจอคือทางโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลของรัฐค่ะอาจารย์เมื่อเป็นโรงพยาบาลของรัฐต้องมีการประมูลงานแปลว่ามันต้องมีแบบประกวดราคาถ้าแบบประกวดราคาเรื่องที่1 2ก็ต้องมีการประกันสัญญาด้วยต้องทำการประกันสัญญา3เวลาจะได้รับเงินจากทางโรงพยาบาลก็จะต้องมีโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาต้องหักภาษีหักหน้าที่จ่ายเก็บไว้ 1% นะคะซึ่ง3ส่วนนี้ค่ะผู้ประกอบการรายนี้ไม่ได้ส่งเอกสารให้ทางเจี๊ยบบันทึกบัญชีเลยเพราะคิดว่าไม่จำเป็นต้องส่งเลยเขาก็ส่งแค่เพียงบินซื้อบินขายบินค่าใช้จ่ายอะไรปกติแต่ด้วยความที่เจี๊ยบเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้ว่าเฮ้ยคุณคู่สัญญาของคุณลูกค้าของคุณเนี่ยมันเป็นภาครัฐมันต้องมี3อย่างนี้ก็เลยถามเข้าไปว่ามี3อย่างนี้ไหมเขาบอกมีค่ะแต่อ้าวมีแล้วทำไมไม่ส่งมาเขาคิดว่าไม่ต้องส่งเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องเขาเลยไม่ส่งเขาคิดเอาของเขาเองแล้วไม่ใช่คุณต้องส่งมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเจี๊ยบมาเช็คตอนครึ่งปีละจะยื่นธงดอ51เป็นลูกค้ามาใหม่นะเขาก็เลยบอกว่าอ้าวที่ผ่านมาที่เขาเคยไปจ้างสำนักงานบัญชีปีนู่นมาที่ผ่านมาเขาไม่เคยส่งเลยเจี๊ยบบอกว่าอันนั้นก็ไม่รู้นะแต่สำหรับเจี๊ยบแล้วคุณต้องส่งมาอย่างเงี้ยค่ะหรือบางรายอย่างเงี้ยเป็นลูกค้าที่ย้ายมาปุ๊บแล้วก็เขาขายสินค้ายกตัวอย่างเช่นขายพวกมีเครื่องรูดบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ก็ต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการรูดบัตรเครดิตมาด้วยดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าผู้ประกอบการที่บางทีเนี่ยไปจ้างคนที่ไม่มีความรอบรู้ก็จะไม่รู้เรื่องของลักษณะธุรกิจหรือทำให้เขาเนี่ยส่งเอกสารมาให้เราบันทึกบัญชีไม่ครบทำให้งบการเงินมันผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงค่ะโอเคนะอันนี้ก็คือปัญหาที่ผู้ประกอบการอยากจะย้ายสำนักงานบัญชีคราวนี้เขาควรต้องย้ายเมื่อไหร่คือเขาไม่ประทับใจแล้วกับสำนักงานบัญชีเก่าควรจะย้ายเมื่อไหร่ที่เหมาะสมถ้าเกิดคุณจะย้ายสำนักงานบัญชีอันนี้เจี๊ยบแนะนำว่าควรย้ายตอนต้นปีของทุกๆปีเพราะอะไรทำไมต้องย้ายต้นปีของทุกๆปีถ้าเกิดคุณไปย้ายตอนต้นปีปุ๊บเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนกรณีคุณย้ายสำนักงานบัญชีก่อนดีกว่ามันก็จะมีช่วงรอยต่อของสำนักงานบัญชีเก่ากับสำนักงานบัญชีใหม่ยกตัวอย่างเช่นคุณย้ายตอนเดือนมิถุนาคุณย้ายตอนเดือนกรกฎาแล้วกันถ้าไปย้ายตอนเดือนกรกฎาไปหาสำนักงานบัญชีใหม่ตอนเดือนกรกฎาแปล ว่าตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาสำนักงานบัญชีเก่าดูแลและสำนักงานบัญชีใหม่ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่กรกฎาเป็นต้นไปถูกไหมคะจนถึงธันวาครึ่งแรก6เดือนแรกเป็นของสำนักงานบัญชีเก่าครึ่ง6เดือนหลังเป็นของสำนักงานบัญชีใหม่ใช่ค่ะแล้วปัญหามันคืออะไรปัญหาคืออย่างนี้พอย้ายไปสำนักงานบัญชีใหม่สำนักงานบัญชีใหม่ต้องรับผิดชอบงบการเงินนี้ตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันที่เขาดูแลก็คือรับผิดชอบทั้ง12เดือนเลย12เดือนไม่ใช่แค่เพียงจากกรกฎาจนถึงธันวาใช่ใช่ว่าเขาจะต้องลงลายเซ็นว่าเขาเป็นคนทำบัญชีของธุรกิจประเภทนี้นะคะตั้งแต่แรกเลยดังนั้นเขาเลยไม่มีความไว้ใจกับสำนักงานบัญชีเก่าว่าทำบัญชีเป็นยังไงมาหรือสำนักงานบัญชีเก่าอาจจะลงบัญชีให้คุณยังไม่ครบเช่นแค่ยื่นภาษีเท่านั้นการลงบัญชีต่างๆเนี่ยยังลงไม่ครบเลยหรือบางทีลงก็ลงผิดพลาดสำนักงานบัญชีใหม่ก็เลยบอกว่างั้นฉันไม่เอาเลยของเก่าฉันจะต้องบันทึกบัญชีใหม่ย้อนหลังตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันที่คุณย้ายสำนักงานบัญชีกันผมมีคำถามเริ่มตั้งแต่1 มกราเลยถามว่าก่อนหน้านั้นปีก่อนๆที่เขาทำบัญชีมาเนี่ยไม่ไปย้อนดูตั้งแต่เปิดบริษัทเลยอ่ะทำไมย้อนดูแค่เพียงต้นปีเท่านั้นเพราะว่าของเก่าก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วย้อนอดีตลงไปมันถูกตรวจสอบและปิดบัญชีไปแล้วเราเลยไม่ยุ่งก็คือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้วว่างบการเงินมันถูกต้องดังนั้นการเริ่มต้นในแต่ละรอบก็คือควรเริ่มตั้งแต่1รอบบัญชีก็คือถ้าเกิดเป็นปีทีก็คือเริ่ม1 มกราแต่ถ้าเกิดคุณบริษัทของคุณมันเป็นรอบค่ำปีคุณก็ต้องไปดูว่าคุณเริ่มเมื่อไหร่ก็คือตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นในแต่ละรอบปีใช่ค่ะสรุปคือสำนักงานบัญชีใหม่ต้องทำบัญชีย้อนหลังไปหาต้นปีซึ่งในส่วนนี้เมื่อเขาทำบัญชีใหม่และเขาต้องรับผิดชอบใหม่เขาเลยจะคิดค่าทำบัญชีใหม่ย้อนหลังแปลว่าถ้าเกิดใครย้ายระหว่างปีแบบนี้ให้คุณรู้เลยทันทีว่ามันจะมีช่วงรอยต่อและคุณต้องเสียค่าทำบัญชี2รอบในส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันคุณต้องทำตรงนี้ซึ่งค่าทำบัญชีที่คุณต้องเสีย2รอบนั้นสำนักงานบัญชีใหม่บางที่บอกว่าลดค่าทำบัญชีให้ในช่วงที่ตัวเองไม่ได้ทำในช่วงมกราถึงมิถุนายนนะคะที่เป็นของเก่าอาจจะลดค่าทำบัญชีให้ซึ่งแล้วแต่สำนักงานบัญชีว่าจะลดให้เท่าไหร่แต่แน่ๆว่าต้องเก็บเพิ่มแน่ๆเขาต้องเอาเอกสารตั้งแต่ต้นปีมาคีย์หมดเลยใช่แม้สำนักงานบัญชีเก่าจะคีย์มาเขาก็ไม่เชื่อถือใช่เขาก็เลยจะต้องทำใหม่ดังนั้นก็แปลว่าผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าทำบัญชี6เดือนแรกให้กับสำนักงานบัญชีเก่าและก็ต้องจ่ายค่าทำบัญชี6เดือนแรกอีกให้กับสำนักงานบัญชีใหม่ด้วยแต่เขาอาจจะลดราคาให้ในส่วนนี้ใช่และก็ต้องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปอันนั้นก็จะเป็นของสำนักงานบัญชีใหม่ปกตินะคะเจ๊ก็บอกเหตุผลแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะเขาต้องรับผิดชอบทั้งปีที่ใหม่นะคะคราวนี้เมื่อคุณเปลี่ยนแบบนี้แปลว่ามันไม่ค่อยดีเพราะมันจะเกิดรอยต่อแบบนี้ถูกไหมคะมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อต้นปีค่ะทุกต้นปีหากคุณมีความประสงค์อยากเปลี่ยนสำนักงานบัญชีคุณวางแผนแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสำนักงานใหม่ตอนต้นปีนั่นก็คือช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาช่วงนี้คุณเปลี่ยนได้ซึ่งในบางสำนักงานบัญชีอาจจะบอกว่าเก็บของเก่าย้อนหลัง3เดือนบางสำนักงานบัญชีอาจจะไม่เก็บแล้วแต่ตรงนี้คุณก็ไปเจรจากันเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางที่ทนไม่ไหวแล้วหรือเขาไม่เคยบันทึกบัญชีให้เลยตั้งแต่6ปีครึ่งปี3ปีมาแล้วไม่เคยทำอะไรให้เลยอยากเปลี่ยนหรือไม่ไว้ใจเขาแล้วตอนนี้ดูคลิปของเยลโล่บ่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจเขาแล้วว่าเขามีความสามารถที่จะดูแลงบของเราให้ได้ไหมกลัวกู้ยืมเงินธนาคารไม่ผ่านมาที่เยลโล่ดีกว่าอยากจะเปลี่ยนสำนักงานบัญชีแล้วเปลี่ยนช่วงต้นปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่เจี๊ยบแนะนำนะคะว่าควรเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปีนี่หมายความว่ายังไงคำว่าต้นปีของคุณนี่เดือนไหนต้นปีก็มกราคมกุมภาพันธ์มีนาช่วงนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วในการเปลี่ยนแม้คุณจะย้ายไปสำนักงานบางที่เขาบอกว่าเขาเก็บค่าทำบัญชีย้อนหลังมันก็ย้อนหลังแค่เพียง3เดือนย้อนหลังน้อยหรือบางที่เขาบอกว่าเอ้ยแค่3เดือนเองงั้นไม่เก็บหรือลดให้ครึ่งนึงอย่างนี้เขาว่ากันไปแล้วแต่สำนักงานบัญชีใหม่ที่เขาจะกำหนดนโยบายเอาไว้โอเคดังนั้นผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะฮะถ้าเกิดคุณกำลังรู้สึกอยากจะเปลี่ยนสำนักงานบัญชีแล้วเพราะคุณคิดว่าหาคนที่รักษาผลประโยชน์ให้คุณไม่ได้หรือคุณไม่ไว้ใจกับคนเก่าแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนมาที่เยลโล่การบัญชีตอนนี้เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปี62เนี่ยเปลี่ยนมาเนี่ยมกรากุมภาเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าทำบัญชีให้กับสำนักงานบัญชีเก่าแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนมาที่เยลโล่ซึ่งตอนนี้เยลโล่มีสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์สาขาทั่วประเทศแล้วเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนมาอาจารย์เจี๊ยบจะเก็บค่าทำบัญชีในช่วงเดือน2เดือน3เดือนแรกไหมยังไงค่ะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนในช่วงนี้นะคะย้ายมาทำบัญชีกับทางเยลโล่และย้ายให้กับทางเยลโล่ตรวจสอบบัญชีของคุณให้เราเป็นคนดูแลงบการเงินนั้นนะคะช่วงนี้ทางเยลโล่ของเรารับแบบไม่จำกัดค่ะทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นค่ะโดยปกติแล้วถ้าเกิดย้ายมาตรงช่วงนี้อย่างที่เจ๊ออกนะคะสำนักงานบัญชีเยลโล่เราก็จะเก็บค่าทำบัญชีย้อนหลังแต่ถ้าเกิดคุณย้ายมาในช่วงมกรากุมภามีนานี้3เดือนแรกทางเยลโล่ของเรามีโปรโมชั่นค่ะไม่เก็บค่าทำบัญชี3เดือนแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังพิจารณาย้ายสำนักงานบัญชีอยู่ให้เอาเยลโล่ไปอยู่ในใจคุณด้วยนะคะย้ายมาหาเราได้เลยค่ะซึ่งทางเราจะเป็นคนดูแลงบการเงินนั้นให้ ว่าความเสี่ยงในงบการเงินของคุณจะเป็นยังไงโอกาสของงบการเงินประเภทนี้จะกู้เงินธนาคารผ่านไหมจะเสียภาษีแต่ละปีเท่าไหร่นะคะเราจะมีการวางแผนภาษีช่วยคุณค่ะและหรือเอกสารที่คุณส่งมาเนี่ยมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำยังไงดีให้งบของคุณเสียภาษีน้อยที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถูกกฎหมายเนี่ยนะบางที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็ดึงทิ้งหรือทำอะไรที่ไม่รักษาผลประโยชน์กับคุณต้องมาที่เยลโล่เลยเราไม่ได้แค่ลงบัญชีให้แค่เพียงเอกสารที่คุณส่งเท่านั้นเราลงบัญชีแล้วเรามีความคิดด้วยว่าคุณขาดอะไรจะได้รักษาผลประโยชน์ให้กับคุณใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเหล่านี้และต้องการย้ายนะคะติดต่อเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0970091656หรือ ID Line มีแอดนำหน้าค่ะแอด Yellow Training ค่ะติดต่อสอบถามเข้ามาทาง2ช่องทางนี้ได้เลยนะคะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วนะครับผู้ประกอบการที่คุณอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยคุณสามารถตั้งสำนักงานบัญชีทำบัญชีตรวจสอบบัญชีวางระบบบัญชีวางแผนภาษีหรือทำอื่นๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเพราะตอนนี้เรามีแฟรนไชส์ของ Yellow การบัญชีนั้นอยู่ทั่วประเทศแล้วค่ะงบการเงินทุกงบจะผ่าน Yellow สำนักงานใหญ่ทั้งหมดค่ะเป็นคนดูแลครับ